สวัสดีค่ะปูเป้พักนันแสงขามธนาสมผู้เข้าประกวดมิสวันใหม่วาไรตี้หมายเลข15ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะแหมพบกับปูเป้คนเดิมเพิ่มเติมก็คือวันนี้จะชวนคุณผู้ชมมาร่วมพูดคุยกันถึงเรื่องของการประกวดนางงามค่ะคุณผู้ชมสังเกตไหมคะว่าในปัจจุบันนี้แทบจะทุกเดือนเลยนะคะเราจะได้ยินข่าวคราวการประกวดนางงามในบ้านเราแต่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าการประกวดนางงามในยุคปัจจุบันนี้เปิดกว้างมากขึ้นเป็นพื้นที่ที่ส่งเสริมความเท่าเทียมให้กับคนทุกกลุ่มทุกเพศและทุกวัยไม่ว่าจะเป็นเด็กๆ เราก็จะเห็นเวทีหนูน้อยนพมาศใช่ไหมคะหรือบางทีเราก็จะเห็นเวทีของมิสเตอร์แอนด์มิสซิสเดฟนั่นก็คือการประกวดคนหูหนวกรวมไปถึงล่าสุดนั่นก็คือการเปิดโอกาสให้กับผู้หญิงที่สมรสแล้วได้เข้ามาประกวดนางงามด้วยเช่นกันว่าแต่การประกวดทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะจะเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับการค้นหาคุณค่าที่มากกว่าความงามอย่างไรวันนี้จะชวนคุณผู้ชมมาร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญพิเศษของเราค่ะวันนี้วันใหม่วาไรตี้ของเรานะคะได้รับเกียรติจากคุณประเสริฐเจิมจุติธรรมหรือว่าพี่หนุ่มของเรานั่นเองนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านการประกวดสวัสดีค่ะพี่หนุ่มสวัสดีครับค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมคุณหน้าคุณตากันดีนะคะคุณหนุ่มนะคะไม่ว่าจะเปิดไปเวทีไหนจะเห็นพี่หนุ่มอยู่เบื้องหลังความสำเร็จเสมอนะคะก็ต้องขอบคุณค่ะกับฉายากูรูนางงามนี้ท่านได้แต่ใดมาคะโอ้ถ้าเล่านานเลยนะคุณปุ๊เป้คืออย่างนี้ก็เริ่มจากการเข้ามาคลุกคลีในวงการประกวดนางงามเมื่อประมาณ30กว่าปีที่แล้วนะก็จะได้รู้จักกับผู้ใหญ่ในวงการหลายๆคนแล้วในช่วงที่พี่เริ่มเข้ามามีส่วนร่วมในวงการประกวดนางงามเนี่ยก็เริ่มจากการทำpocketbook เล่มหนึ่งคือก่อนหน้านั้นเนี่ยจะเป็นผู้ชมแล้วก็ได้เข้าไปคลุกคลีกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเพื่อนเป็นสื่อมวลชนบ้างอะไรบ้างแบบนี้ค่ะแล้วก็ได้มาทำ pocketbook เล่มหนึ่งชื่อเรื่องสาวงามสาวมงกุฎเสร็จแล้วพี่ก็นำ pocketbook เล่มนี้ไปให้ผู้ใหญ่หลายๆท่านก็เหมือนกับว่าเป็นการแนะนำตัวทีเนี้ยถ้าจะพูดไปก็คือคนที่ตั้งฉายานี้ให้ก็น่าจะเป็นพี่สันติเสวตวิมลหรือรู้จักกันในนามแม่ช้อยนางรำนั่นเองค่ะพี่สันติถือเป็นครูคนหนึ่งทางด้านการเขียนงานเขียนของพี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ตั้งฉายาให้เพราะเป็นแบบกูรูนางงามผู้เชี่ยวชาญการประกวดนางงามแบบนี้นั่นหมายความว่าจากวันนั้นจนวันนี้30กว่าปีแล้วในแวดวงการประกวดนะคะพี่หนุ่มมองย้อนกลับไปการประกวดนางงามในยุคก่อนจนถึงยุคปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีความเหมือนแตกต่างหรือว่ามีวิวัฒนาการยังไงบ้างคะพี่เล่าให้ฟังสักนิดนึงขอบคุณพระเจ้าที่ได้อยู่ในหลายแพลตฟอร์มอยู่ในหลายรุ่นคืออย่างนี้คุณปูเป้สมัยก่อนเนี่ยตอนที่พี่เริ่มเข้ามาในแวดวงการประกวดนางงามใหม่ๆเนี่ยการประกวดนางงามตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าการประกวดนางงามกับสื่อมวลชนอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกันแต่เป็นออฟไลน์หมายความว่าเราอยู่ในโลกของความเป็นจริงเนาะคือสื่อมวลชนก็มีผลกับการประกวดนางงามสื่อมวลชนในยุคนั้นมีแค่หนังสือพิมพ์มีแค่สื่อทีวีแล้วการประกวดนางงามเนี่ยเป็นการดูการประกวดนางงามเพียงด้านเดียวหมายความว่าดูเสร็จแล้วถ้าเราจะวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยฮัลโหลหาเพื่อนได้แค่นี้หรืออย่างมากฮัลโหลนัดกันหน่อย3คนนั่งเมาส์กันแต่สมัยนี้การดูการประกวดนางงามเนี่ยก็เหมือนเป็นความแมสมากขึ้นคือเป็นการดูนางงามแบบ2ทาง3ทางด้วยซ้ำผู้เข้าประกวดหมายความว่าผู้ชมการประกวดเนี่ยสามารถจะคอมเมนต์หรือสามารถจะให้คำแนะนำหรือสามารถจะพูดคุยกับผู้เข้าประกวดได้แบบถึงตัวเลยไหมคำว่าถึงตัวหมายว่าผ่านแพลตฟอร์มของโลกโซเชียลต่างๆแบบนี้ซึ่งเป็นความต่างกันโดยสิ้นเชิงสมัยก่อนเราจะติดตามข่าวสารการประกวดนางงามได้อย่างเดียวคือหนังสือพิมพ์กับทีวีมีแค่นี้เนี่ยเดี๋ยวนี้คือมีแพลตฟอร์มสารพัดเรื่องเลยก็ทำให้การประกวดนางงามสนุกขึ้นเมื่อก่อนเนี้ยพี่เข้าใจว่าพี่เนี่ยเป็นคนที่ชอบดูนางงามอยู่คนเดียวด้วยซ้ำเพราะว่าเราไม่รู้จักใครเลยหรืออย่างว่าเรามีเพื่อนอีกหนึ่งคนสองคนเวลาเจอคนที่ชอบดูการประกวดนางงามเหมือนเราเนี่ยคือดีใจมากนะดีใจว่ามีคนเหมือนเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะนั่นหมายความว่าแม้ว่าเวลาจะผ่านไปรูปแบบการประกวดนางงามก็จะปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยแต่หัวใจที่สำคัญยังคงเหมือนเดิมนั่นก็คือการเป็นแพลตฟอร์มหรือว่าการเป็นพื้นที่ในการเปิดโอกาสให้กับผู้หญิงนะคะได้เข้ามาแสดงความสามารถเป็นพื้นที่ในการส่งเสริมความเท่าเทียมกันแล้วก็เป็นพื้นที่ในการจุดประกายให้หลายคนหันมาเห็นคุณค่าในตัวเองใช่ไหมคะพี่หนุ่มพี่ว่าเรียกอย่างนั้นก็ว่าได้เนาะแล้วก็เป้าหมายของแต่ละคนในการเข้ามาประกวดนางงามพี่ว่าก็ต่างกันไปบางในยุคก่อนนี้เนาะในพี่หมายถึงในยุคก่อนๆเนี้ยบางท่านเ
ข้าใจว่าหมายถึงเข้าใจว่าหรือเป็นไปได้ว่าการประกวดนางงามเนี่ยเพื่อจะก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงต่อมาจะเป็นนางเอกต่อมาจะเป็นดาราภาพยนตร์หรือว่าเป็นวงการบันเทิงด้านอื่นๆอะไรเงี้ยแต่ปัจจุบันก็ไม่ใช่แล้วเพราะปัจจุบันนี้แตกแขนงไปเยอะมากการประกวดนางงามก็เป็นแล้วแต่ว่าแต่ละคนจะมีจุดมุ่งหมายอะไรอย่างเงี้ยครับก็แล้วคุณค่าของการประกวดนางงามแล้วก็อย่างคุณผู้ชมเนี่ยชมก็อาจจะได้เห็นในเรื่องของความงามต่างๆเห็นในเรื่องของการตอบคำถามแล้วตัวนางงามเวลาประกวดเนี่ยคุณค่าที่เขาจะได้รับคืออะไรคะพี่หนุ่มพี่คิดว่าการยอมรับตัวเองหรือว่าการแข่งขันกับตัวเองผู้หญิงคนนึงเดินเข้ามาบนเวทีการประกวดนางงามอยู่บนเวทีแล้วโดดเดี่ยวมากอยู่คนเดียวมองลงไปข้างล่างคนดูเยอะแยะเลยบางเวทีเนี่ยเป็นพันคนเป็นร้อยคนและทั้งร้อยคนทั้งพันคนไม่ได้เชียร์เขานะเชียร์คนอื่นก็มีเสียงที่ตะโกนออกมาเป็นชื่อคนอื่นก็มีบางครั้งอยู่บนเวทีใส่ชุดว่ายน้ำเขาต้องสตรองขนาดไหนที่จะผ่านในแต่ละรอบไปได้พี่ว่าตรงนี้ทำให้เขาตระหนักถึงคุณค่าตระหนักถึงความมั่นใจในตัวเองเป็นการสร้างความมั่นใจในตัวเองให้กับเขาเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้เขาให้กับครอบครัวเขาเพื่อนี่คือคุณค่าอันยิ่งใหญ่ในการที่เอาชนะตัวเองเนี่ยครับค่ะก็แล้วในยุคปัจจุบันนี้นะคะพี่หนุ่มมันจะมีกระแสคำว่า beauty privilege นั่นก็คือใครก็ตามที่อาจจะสวยกว่าคนอื่นเขาในมุมมองของตัวเองก็ได้นะคะอาจจะได้สิทธิพิเศษทีนี้ในมุมมองของการที่เราอยู่ในวงการประกวดนางงาม beauty privilege ในวงการนางงามมีไหมคะพี่แน่นอนค่ะแน่นอนพี่ยกตัวอย่างอย่างง่ายสุดเลยเนาะในยุคอดีตเนี้ยทำไมถึงมีตำแหน่งขวัญใจช่างภาพprivilege ไหมค่ะเพราะช่างภาพเห็นว่ากลุ่มช่างภาพเห็นว่าคนนี้สวยก็ได้เป็นขวัญใจช่างภาพอันนี้เรียกว่าหนึ่งใน beauty privilege แล้วนะพี่รู้สึกแบบนั้นแม้กระทั่งในปัจจุบันเนี้ยมีหลายเวทีที่เราเวลาจัดประกวดขึ้นมาปั๊บจะมีสื่อมวลชนไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์ออฟไลน์อินฟลูเอนเซอร์อะไรก็แล้วแต่พอมีกระแสตัวเก่งปั๊บนั่นคือ privilege ใช่มั้ยเราจะเห็นภาพบุคคลเหล่านี้เยอะขึ้นนั่นคือ beauty privilege มั้ยพี่ว่าใช่ค่ะค่ะเอาล่ะค่ะทีนี้เมื่อสักครู่นี้เราเกริ่นไปนะคะว่าปกติการประกวดนางงามเนาะก็จะเปิดโอกาสให้กับคนที่โอเคโสดยังไม่สมรสแต่ว่าล่าสุดมีการเปิดโอกาสให้กับผู้หญิงที่แต่งงานแล้วได้เข้ามาประกวดด้วยกับเวที Miss Thailand พี่หนุ่มมองว่าอันนี้จะเป็นการจุดประกายให้กับผู้หญิงที่แต่งงานแล้วได้หันมาเห็นคุณค่าในตัวเองยังไงคะพี่คืออย่างนี้ขอบคุณบริษัท Miss Aura International นะที่เปิดโอกาสให้พี่ได้ทำงานด้วย2ปีใน2การประกวดสำหรับสุภาพสตรีที่สมรสแล้วในชื่อ Miss Thailand นะฮะก็พี่มีโอกาสได้พบกับผู้หญิงที่แต่งงานแล้วเยอะมากเดิมทีเนี่ยมีการประกวดแพลตฟอร์มเนี้ยหลายต่อหลายปีแล้วแต่ว่าเอาจริงๆคือพี่ไม่ได้ให้ความสนใจหมายความว่าในโลกของการประกวดมันมีเยอะแยะมากอะไรอย่างเงี้ยฮะพี่ก็เลยไม่ได้ให้ความสนใจกับการประกวดกลุ่มนี้มาก่อนเลยจนกระทั่งMiss Aura International เปิดโอกาสให้พี่เข้ามาร่วมงานด้วยก็ทำให้พี่ได้เจอกับสุภาพสตรีที่แต่งงานแล้วแล้วก็หลายๆคำพูดเนี่ยเป็นคำพูดที่พี่รู้สึกโอ้ฟังแล้วมันแบบมันเฮิร์ตเหมือนกันนะเช่นหลายคนบอกว่าพอผู้หญิงที่สมรสแล้วเนี่ยคือจบแล้วชีวิตคือจบแล้วอยู่กับครอบครัวอยู่กับสามีอะไรอย่างเงี้ยก็มีแค่นี้แต่พอมีเวทีการประกวดมิสซิสขึ้นมาโดยเฉพาะมิสซิสไทยแลนด์เนี่ยพี่มีความรู้สึกว่าเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้กับผู้หญิงที่บางครั้งเนี่ยในขณะที่เขาเป็นมิสอยู่หรือเป็นนางสาวอยู่เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมสันทนาการแบบนี้หรือว่ากิจกรรมการแข่งขันแบบนี้แต่ว่าพอวันเวลาผ่านไปเนี่ยผู้หญิงเนี่ยโดยมากอายุพอการประกวดทั่วๆไปอายุถึง25หรือ28พอวันเวลาผ่านไปก็ผ่านเลยไปอะไรอย่างเงี้ยพอมองย้อนกลับไปก็วันเวลามันล่วงเลยไปแล้วแล้วก็แต่งงานไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมีเวทีนี้ขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับเป็นเวทีที่จุดประกายให้เขาเนี่ยกลับมาดูแลตัวเองกลับมาสนุกกับชีวิตวันนึงครอบครัวสเตเบิลแล้วครอบครัวโอเคแล้วก็ออกมาร่วมกิจกรรมกับสุภาพสตรีในแพลตฟอร์มเดียวกันคือเป็นคุณแม่เหมือนกันหรือเป็นสุภาพสตรีที่สมรสแล้วเหมือนกันก็พี่ว่าเป็นการ empowering ผู้หญิงนะให้ลุกขึ้นมาแต่งตัวให้ลุกขึ้นมาสนุกกับกิจกรรมเพื่อตัวเองบ้างค่ะค่ะพี่หนุ่มคะการประกวดนางงามเนี่ยเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ในการ empower ผู้หญิงยังไงบ้างคะพี่หนุ่มที่นอกเหนือจากกลุ่มที่แต่งงานแล้วหมายถึงว่ากลุ่มคนทั่วไปเนี่ยค่ะพี่ว่าการเปิดพื้นที่ให้เราได้แสดงความสามารถให้เราได้แสดงความคิดเห็นในปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าจะมีอยู่ในหลายแพลตฟอร์มแต่ว่าการประกวดนางงามก็เป็น
พลตฟอร์มหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็สุภาพสตรีท่าสวยด้วย มีแฟนคลับด้วยมีด้อมสมัยนี้มีด้อมด้วยเนี่ยถ้าพูดออกไปได้ speak out ได้เขาเรียกว่าอะไรฮะได้นำเสนอความคิดเห็นของตัวเองผ่านช่องทางต่างๆแล้วก็ให้คนฟังซึ่งเป็นคนที่รักเขาก็มีคนที่ไม่ได้รักเขาก็มีให้ความคิดเห็นของเขาได้ส่งต่อออกไปเนี่ยพี่ว่าตรงนี้เป็น empowering แล้วพี่ยกตัวอย่างเวที Miss Earth Thailand Miss Earth Thailand เนี่ยเป็นเวทีที่เขาพูดถึงสิ่งแวดล้อมและผู้หญิงพวกนี้เก่งมากๆก่อนที่จะเข้ามาประกวดเนี่ยเขาจะไปศึกษาทุกๆด้านที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแล้วนำเรื่องราวของสิ่งที่ตัวเองคิดว่ามันจำเป็นที่ต้องนำมาพูดถึงในณเวลานี้แล้วเขาก็นำเสนอบนเวทีการประกวดพี่ว่าเป็นการประกวดที่ชัดเจนมากแบบนี้พี่ว่ามันมีหลายเวทีที่น่าชื่นชมแม้กระทั่งเวทีที่คุณปูเป้พูดไปก็คือเวที Miss กับ Miss Deaf Thailand อันนี้ก็เป็นอีกเวทีหนึ่งที่ empowering ผู้คนมากว่าเราไม่ควรจะปล่อยผู้ที่มีความบกพร่องในด้านต่างๆไว้ข้างหลังเขามีเวทีของเขาถ้าสนับสนุนอะไรได้ช่วยกันเถอะค่ะต้องบอกว่าสวยงามครบถ้วนมากๆเลยวันนี้ขอบคุณพี่หนุ่มมากๆเลยนะคะที่สละเวลามาร่วมพูดคุยทำให้เราได้เห็นมุมมองเลยนะคะว่าจริงๆแล้วการประกวดนางงามเนี่ยมันมีมากกว่าเรื่องของความสวยงามภายนอกแต่เป็นเรื่องของการส่งเสริมศักยภาพที่อยู่ภายในให้กับคนทุกกลุ่มนั่นเองวันนี้ขอบคุณพี่หนุ่มมากๆค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าถ้าหากว่าฟุตบอลคือกีฬาของผู้ชายการประกวดนางงามก็อาจจะเป็นกีฬาของผู้หญิงก็ได้นะคะที่จะสอนให้เรารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยเพราะว่ามงใหญ่มันมีมงเดียวค่ะแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าในชีวิตของเราไม่ต้องรอให้ใครมามอบมงให้กับเรานะคะคุณผู้ชมเพราะเราทุกคนนั้นเกิดมาพร้อมกับมงกุฎนั่นก็คือคุณค่าและก็การตระหนักรู้ในเรื่องของการพลังที่อยู่ภายในของตัวเรานำพลังที่ยิ่งใหญ่ของเรามาใช้นั่นหมายความว่าเราสามารถสวมมงให้กับตัวเองได้ในทุกๆวันนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือเรื่องราวดีๆนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมเช้านี้ในคุยกันวันใหม่